ตอนนี้อยู่เจ๊ไฝประตูผีเลยนะเขาเรียกว่าร้านในตำนานวันนี้มีตัวอาหารหลายคนก็เลยอยากจะกินอาหารที่เขาเรียกว่าหอยเผาฮือผัดซีอิ๊วเขาบอกมีจานนึงตั้งกว่าหมื่นกว่าบาทเหรอหมื่นกว่าบาทแต่แล้วก็มี 3,000 บาทวันนี้ม้าก็พวงลูกชายมาไหนๆมาแล้วก็จะต้องกินนะเอาจริงๆมาม้าอยู่บ้านอ่ะพูดถึงเจ๊ไฝบ่อยมากอยากกินเจ๊ไฝอยากมากินเจ๊ไฝวันนี้ก็เลยพามากินอยากให้เขาเนี่ยดูเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยดูซิว่าคนอายุ70แล้วผัดกับข้าวทุกๆวันเนี่ยนะเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนเห็นเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยอาหารเจ๊ไฝคือไม่ยอมปล่อยเลยนะเหมือนกับว่าทุกจานเขาต้องทำเองเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากๆสมัยก่อนเขาจะมีน้ำมะพร้าวด้วยใช่น้ำมะพร้าวอร่อยมากแล้วก็ตั้งแต่ได้มิชลินมาเนี่ยที่นี่ก็ไม่ขายน้ำมะพร้าวแล้วเพราะมันยุ่งยากวิธีการทำก็มาสับกันนะมาขอสมัยเมื่อก่อนมากินก็เราชอบอยู่แล้วแล้วตอนนั้นแบบคนยังนั่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะมีแต่ฝรั่งมาทานกันพักกับโค้ชจำได้ไหมที่จริงแถวๆนี้เนี่ยนะเรามากินอาหารแถวนี้กันบ่อยมากกินก็เป็นแบบเราแวกการกินเหมือนกันนะเพราะว่าคนบางทีอย่างที่มากินที่นี่ก็กินแล้วก็เดินเล่นก็มีหลายร้านเดี๋ยวนี้ก็มีหลายร้านที่เลยจากตรงนู้นไปก็มีหลายร้านนี่เมื่อก่อนเด็กๆตรงนี้ก็จะเป็นประตูผีตอนเด็กๆเนี่ยกับเพื่อนจะมาซื้อพลุไปเล่นกันตอนแบบวันสงกรานต์ซื้อโอ่งอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมใช่ก็หัวมุมก็เป็นเฉลิมไทยโรงหนังเฉลิมไทยอ่ะจำได้ว่าเคยมาดูด้วยกันอันนี้เขาเรียกว่าเวลคัมดิ้งฟรีนะพอดีเขาบอกว่าของหมดแล้วตอนแรกอ๋อของนี้ไม่มีขายแล้วแต่พอดีเขาเห็นมาไม้อ่ะกินเขาเลยไปเอาที่หลังครัวมาให้หลังครัวมีแก้วเดียวไหมน่าจะในตู้เย็นแช่ไว้ไปไงหอมถูกใจแช่เลยมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาดูกุ้งเขาตัวใหญ่จริงไงนะขนาดจัมโบ้มาจากทะเลไหนเนี่ยเขาไม่รู้เลยครับแต่ตัวใหญ่มากถ้าเจอในทะเลคุ้งว่ายหนีโอ้โหไม่เลยนี่คือขนาดที่ต้มแล้วกดแล้วด้วยนะกดแล้วคือตัวที่ใหญ่เนี่ยน่าจะตัวใหญ่ประมาณนี้เลยนะเป็นคืบอะใหญ่เป็นคืบคืบเลยอะอย่าบอกว่าร้านนี้ดีตรงที่ว่าไม่ต้องเสิร์ฟเป็นเห็ดฟางแน่นอนใช่เพราะเวลาผมทำไปกินต้มยำหรือนี่แหละร้านไม่มีเห็ดฟางไม่มีเห็ดฟางถ้าจะอยากกินก็มาชิมรสมือเขาหน่อยไหมรสมือเลยนะเดี๋ยวต้องยกอย่างนี้เลยกุ้งอร่อยด้วยความที่ว่าอยู่ในน้ำซุปอันนี้ด้วยแหละสุกนิดนึงอันนี้อร่อยมากๆเลยก็คือยอดมะพร้าวอร่อยแบบอร่อยมากอ่อนนุ่มแล้วก็กินเข้าไปแล้วมีความแบบนมกินแล้วแบบกรอบๆอ่ะอร่อยตอนมาถ่ายบรีฟที่นี่ได้ดูเขาคัดเลือกของแต่ละอย่างมาใช้ในร้านเนี่ยเขาเลือกแต่ของที่ดีที่สุดทุกอันคือเป็นเกรดที่ดีที่สุดของทุกๆวัตถุดิบอร่อยจริงสดอร่อยกรอบดีมากปลาอร่อยทุกอย่างอร่อยหมดทุกอร่อยจริงๆปลาไข่เกลียวอ่ะนะโอ้โหคือที่ฝ่ายเขาสั่งที่ฟาร์มปูเขาจะคัดเกรดตัวไหนที่สดกับใหญ่เท่านั้นถึงจะมาอยู่ของเขาโอ้โหตัวที่ปูที่ใหญ่เนี่ยจะประมาณนิ้วโป้งเราขึ้นไปใช่แต่อันนี้ไม่ใช่นิ้วโป้งนะอันนี้มันคือเหมือนคู่นิ้วโป้งจบเมนูนี้เป็นเมนูที่เขาแบบทำให้เขาได้มิชลินนะแล้วคนทั้งโลกมีปัญหาเผื่อไข่เจียวปูเนี่ยการทำไข่เจียวปูของเจ๊ฝ่ายจะเป็นการทอดแล้วค่อยๆม้วนไข่แล้วก็เติมไข่เข้าไปดังนั้นเนี่ยข้างนอกมันจะกรอบครับแล้วส่วนที่เขาเติมลงไปเนี่ยมันจะเป็นไข่ที่แบบมีความกึ่งสุกกึ่งดิบนุ่มๆอยู่กินเข้าไปก็จะมีหลายเลเยอร์มาชิมสองเมนูแล้วนะบอกเลยนะในชีวิตของคุณนะถ้าอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในกรุงเทพเป็นร้านที่คุณต้องมากินให้ได้เลยนะอันนี้ม้าการันตีจากรายการเกษียณสำราญถ้าม้าจะมีสติ๊กเกอร์นะร้านแรกที่ม้าจะให้คือร้านเจ๊ไฝเลยปรัชญาการทำอาหารของที่นี่กับมาม่าคล้ายๆกันคือค่อนข้างซื้อของดีแล้วก็สดแล้วก็ถ้าซื้อของให้ลูกค้าที่บ้านมาม่าจะบอกเอาดีที่สุดถึงแม้ตอนนั้นบ้านเราจะไม่ค่อยมีตังค์แต่ถ้าเกิดมีงานเฉลิมฉลองมีเทศกาลต้องดีที่สุดต้องดีที่สุดมาม่าเนี่ยคือเป่าฮือนะเก่งที่ม้าอยากได้เป็นแบบเข้าตรงค่ะ 3,500 บาทกระดาษทิชชู่น้ำตาไหลฝันที่เป็นจริงได้มาจับเจร้องตามไปนะสู้ฝันกินหอมเราคือฮ่องกงเนาะส่วนมาเราทำบนเจียนพวกเจียนคะน้าน้ำมันหอยอะไรอย่างงี้นะวันนี้มาอยู่ในผัดซีอิ๊วอันนี้เรียกว่าหนึบกำลังพอดีแล้วกันเคี้ยวแล้วมันยังสู้ฟันหน่อยๆแล้วก็มีกลิ่นหอมนะหอมนะนุ่มนวลนะนุ่มนวลมากอร่อยดีกว่าพื้นมันจะมีคาแรคเตอร์พิเศษคือเป็นนมเนยๆตอนนี้โดยรวมบูมราคาได้ดีมากอย่างที่บอกว่าเจ๊ฝ่ายไม่ปล่อยให้คนอื่นทำเลยดังนั้นการหวกหรือการผัดเนี่ยคุณมาที่เนี่ยคุณต้องอดใจรอมากเพราะว่าผ่านมือเขาทุกจานอะรอไปเลยอย่างที่ตอนเรามานั่งเนี่ยประมาณสัก
ครึ่งชั่วโมงได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละจานมันก็ต้องใช้เวลาให้มันเข้าเนื้อเข้าไฟประสบการณ์ในการทำอาหารนี่นะ70กว่าปีการันตีฝีมือเขาเลยสำหรับม้าเนี่ยที่ซื้อเป็นคนที่ชอบซื้อกับข้าวแล้วก็เป็นคนที่ซื้อวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบแบบนี้มันไม่ใช่หาง่ายๆเลยนะไม่ใช่ว่าทุกที่มันจะมีนะคือปลาหมึกเขาอันนี้คือคั่วเส้นกรอบที่อร่อยที่สุดอันหนึ่งที่ผมชอบมากๆ มาแล้วคือแบบกล้าการันตีจริงอันเนี้ยเส้นกรอบคือกรอบจริงๆแล้วก็ด้วยความที่ว่าเวลามาที่เนี่ยส่วนมากอ่ะเราจะมีพวกทะเลเยอะอยู่แล้วในแต่ละเมนูก็เลยสั่งเป็นหมูไก่มาแทนมันจะได้ผสมผสานใช่ถ้าเกิดสั่งทะเลอย่างเดียวน้ำจะเบื่อไม่เราชิมดูเอาหน่อยเอาหน่อยวันนี้มาต้องกินให้ทั่วๆนะชิมหน่อยเส้นกรอบความสุขในชีวิตคนเรามีกี่อย่างเลยนะหนึ่งมีความสุขกับคนที่เราอยู่ด้วยลูกเราใช่ไหมครอบครัวของเรานะในชีวิตแล้วก็กินอาหารที่ดีแล้วก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีวัยเกษียณกับร้านของเราที่เรามีความสุขแค่นั้นก็พอแล้วเอ้าไม่ไงให้ดูเลยดิอร่อยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไล่ฟังก่อนว่ามาม่าเนี่ยเคยสั่งให้ทานที่บ้านอะมาม่าบอกว่าอาหารตอนนั้นมันก็ยังแบบนึกไม่ออกว่าตอนมันสุกสดๆมาใหม่ๆเป็นไงก็พามากินที่ร้านคือจะเข้าใจว่าอาหารที่แท้จริงเนี่ยเวลาเขาทำที่ออกมาดีเนี่ยแล้วก็เวลาที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงมันดูคอนเสิร์ตเปิดที่บ้านก็พอดีแหละแต่ว่าถ้าไปดูสดจะสนุกกว่าติดต่อมานะครับที่วงติดต่อนี่จริงจะบอกว่าเวลามาทุกครั้งก็สั่งกะเพรานะมันอร่อยอ่ะเวลาเราไปร้านอาหารนะสังเกตนะเวลาเรากินจานหนึ่งรสเข้มเนี่ยพอจานสองจานสามนี่เราจะกินไม่ค่อยได้นะแต่เวลาเรากินอาหารที่นี่เนี่ยนะรู้สึกว่ารสชาติมันยังไม่เค็มจนเกินไปมีความสมดุลของอาหารกูว่าอย่างนี้การกินที่นี่ถูกมากเราไม่ค่อยกินติดฟูแล้วแชร์ด้วยแหละแต่ที่เรากินแล้วแชร์กันมันก็เลยกระจายอร่อยดีคนกินจะผัดกะเพราแบบนี้เนาะใส่ซีอิ๊วดำแล้วก็เป็นหมูหมักซ้ำอร่อยของร้านคุณจีบางทีคือทำร้านขายร้านหน้าขายซีอิ๊วหมูหมักอยู่พอร้านขายกะเพราหมูก็เลยเป็นหมูหมักไปด้วยเวลากินกับม้าว่าอาหารเขาเนี่ยนะมันมีฝีมืออยู่ในทุกๆจานของเขาเลยนะเอาว่ารวมในวัตถุดิบของเขาอ่ะที่เขาว่าชนะเลิศไปเลยเนี่ยถ้ามี10ดาวก็ต้องให้ว่าเขาซื้อวัตถุดิบได้10ดาวเกินกว่า10เลยอ่ะวันนี้อันนี้อร่อยมากใครจะพูดอะไรเนาะแต่มาที่นี่ให้เรากินอาหารตามสั่งนะแบบพวกผัดกะเพราผัดพริกอะไรอร่อยพวกนี้อร่อยตบท้ายด้วยโจ๊กแห้งหน่อยชิมหน่อยเอากุ้งสักครึ่งตัวไหมหลายคนที่แบบอาจจะนึกภาพแบบเอ๊ะโจ๊กแห้งเป็นยังไงนึกภาพไม่ออกก็คือให้นึกถึงว่าโจ๊กที่น้ำน้อยๆแล้วกันแล้วก็สีจะเป็นสีน้ำตาลเนื่องจากว่ามันมีความงวดในการเติมพวกซีอิ๊วเอ่ยซอสอะไรต่างๆแล้วก็เคี่ยวให้งวดแบบนี้มีขิงซอยต่างหากเออมาลองดิอันนี้เหมาะเป็นเมนูปิดท้ายตอนนี้กำลังดีเลยรู้สึกมันชุ่มๆฉ่ำๆมีความอูมามิเยอะดีอุ่นๆกุนๆในปากเมนูนี้คือเย็นกว่านี้ไม่ได้เลยนะต้องกินตอนนี้เลยต้องอุ่นเลยถึงจะอร่อยเอาตรงนี้คัตเตอร์มาไปกินที่เนี่ยเหมือนกินเหลาอ่ะก็ใช่ไงแต่เป็นเหลาแบบถ้ากินฟู้ดอ่ะความรู้สึกเหมือนกับเราไปกินภัตตาคารแต่ว่ามันกินภัตตาคารแบบสไตล์รุ่นใหม่อ่ะมากินโอกาสพิเศษน้องมามากินครั้งแรกใช่ใช่ใช่ต้องบอกว่าลิ้นมามาชอบด้วยอาหารแบบนี้เป็นความมุ่งมั่นที่เขาอุตส่าห์ไปสวยทำไมอันนี้จริงแต่แล้วเขายอมทำราคาให้มันดีขึ้นสร้างสรรค์ให้มันมีความพิเศษของอาหารทำมูลค่าเพิ่มให้ทุกคนได้ใช่ใช่ไม่ผ่านความที่ฝ่ายเลยประทับใจอีกอย่างนึงที่ต้องชมมากคือว่าเขาเป็นตัวแทนของประเทศไทยในแง่การส่งเสริมภาพลักษณ์ของสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดที่เดียวในโลกที่ได้มิชลินหนึ่งดาวเอาจริงข้างๆเนี้ยมีฝรั่ง2คนนั่งรออยู่2ชั่วโมงนั่งรอมีฝีมือจริงๆคนถึงมานั่งรอเข้าใจมากเดี๋ยวข้างหน้าไม่อยากกินร้านแต่มาบอกนะคุณได้มากินด้วยเดี๋ยวคัดมาแล้วนัดกันแล้วนัดกันแล้วคราวหน้ามาดิดีมทีมอีกคนนึงแคร์เดี๋ยวลองมากินตามได้นะครับมากินโอกาสพิเศษนะมาลองดูเอ้าไปอยากคนรู้ละมาใจพระอยู่ดูไหนเลยดีกว่าไปถ่ายรูปไปขอไปถ่ายรูปกับเจ๊ฝ่ายเป็นที่ละบ๊ายบายคนดูก่อนบ๊ายบายครับก็ทำยังไงฮะมีแรงบันดาลใจยังไงให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็อยากจะมาทำอาหารอะไรอย่างนี้ให้เราเพราะว่าเจ๊ฝายเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่เฉพาะเราชาวเกษียณให้เด็กๆรุ่นใหม่อย่างลูกเราเนี่ยเขานับถือในตัวเจ๊ฝายมากเลยเจ๊ฝายเนี่ยเจ๊ฝายบอกว่าเจ๊ฝายจะทำประโยชน์นะถ้าเลิกนะเจ๊ฝายจะให้วิชาอยากจะให้ความรู้เด็กๆใช่เด็กฟังเอาไว้เลยนะว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราได้ทำแล้วเราก็รักเขาใช่ใช่ศึกษาเขาค่ะนะคะดูแลเขาแล้วก็ศึกษาเขาไม่ใช่ว่าพอทำได้แค่นี้ใช้ก็ทิ้งให้เด็กใช่ไม่ได้70กว่าปีนะมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่แบบง่ายๆเลยของที่ลงเนี่ยแค่ฝ่ายก็ต้องลงมาเช็คทุกอย่างเวลาไปเที่ยวศึกษาทุกอย่าง
ที่เขาทำอาหารดังๆเข้าไปเลยไม่ติดใจคุยกับเขาเวลาไปซื้อของเราต้องไว้ใจคนที่เราสั่งของคุยกับเขาอันนี้เขาทำอะไรอันนี้เขาทำอะไรขอบคุณมากเจ๊ฝายจริงๆวันนี้อาหารดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้กระสีสำราญเป็นไลฟ์เป็นเด็กไอดอลค่ะขอบคุณมากทุกคนอดทนค่ะค่ะยิ่งตอนช่วงนี้อ่ะต้องโอ้โหต้องใช้ความพยายามพอได้แล้วพยายามค่ะ